ขาจะอะไรวันนี้คือป้ากันครับสวัสดีครับผมโชคุมวุฒิพงศ์ครับรับบทเป็นคิมครับสวัสดีครับผมอัศนรัติพัฒน์ครับรับบทเป็นม่อนครับสวัสดีครับผมมิกเมทัศน์โอภาสหนึ่งกระจรนะครับรับบทเป็นเชนครับสวัสดีครับผมลูกพิมพ์สันนะครับรับบทเป็นกิจครับสวัสดีครับพอธนันโลหะวัฒนกุลครับรับบทเป็นต้าครับสวัสดีครับเคนจิกันทีนิพติการนนท์ครับรับบทเป็นเปอร์ครับของเราเรื่องอะไรนะคะเปิดเทอมใหม่หัวใจหัดรักครับ Boy in Love ครับเป็นยังไงบ้างแต่ละคนรับบทอะไรยังไงกันบ้างเริ่มจากใครดีเริ่มจากพวกเราก่อนก็ได้ก็ผมนะครับในเรื่องรับบทเป็นกิจแล้วก็มิกเนี่ยในเรื่องรับบทเป็นเชนเราสองคนนี้คนละขั้วกันเลยคนนึงอย่างกิจเนี่ยไม่เรียนหนังสือเลยแต่ว่าชอบทำทุกอย่างนะเป็นคนเขาเรียกว่าเอ็กซ์โทรเวิร์ตมากใช่ทำกิจกรรมส่วนเชนเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นเด็กเรียนจ๋าๆเลยใช่แล้วก็ที่สำคัญคือไม่เชื่อเรื่องความรักด้วยใช่ตัวกิจเนี่ยก็เหมือนเข้าไปเติมเต็มให้เขาในเรื่องนี้แล้วก็ได้ทั้งคู่ก็ได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกันแล้วก็ได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันที่ดีต่อกันใช่อย่างคู่ผมนะครับก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบเรียกว่าแบบข้างรักแบบเป็นคนข้างรักมากๆแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆครับก็คือแบบผัดกันง้อผัดกันงอนน่ารักน่ารักฟีลแบบน่ารักน่ารักกันประมาณนั้นครับแสดงว่าเราเป็นคู่แบบว่าสนุกสนานใช่ใช่ครับเป็นคู่แบบผมก็จะมีความแบบก๊อโก้ของผมเขาก็จะมีความแบบเจ้าหญิงน่ารักน่ารักน่ารักสวีทพวกเราก็เป็นฟีลแบบหยอกล้อแกล้งกันอะไรอย่างนี้ตลกตลกก็คือออกมาก็คือตลกทุกซีเลยมันเป็นแนวเพื่อนมากกว่าใช่แสดงว่าคือของเราเนี่ย6คนสามคู่ใช่ไหมเรียกว่าครบรถเลยใช่ต้องเรียกว่าครบรถเลยครับมีทุกแบบจริงจริงจริงจะมีอีกคู่นึงครับเป็นคู่ของคุณครูเป็นความรักแบบคู่ใหญ่คู่ใหญ่ใช่ก็เลยแค่พวกเราในการเด็กๆอะเจอกันครั้งแรกเฮ้ยแต่ผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าผมกับพี่ลูกเนี่ยเคยเจอกันมาแล้วใช่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันครับผมขอขิงมั่งเจอกันรอบจอใช่หลายคนอาจจะไม่รู้คือจริงแล้วผมเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเดียวกับมิกเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแล้วเตะบอลด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ก็เลยอาจจะยังเขาเรียกว่าอะไรมีเซนมีเซนด้วยกันยังลิงก์กันได้อยู่มากเลยเพราะว่าเรารู้สึกจะมาต่อใช่ไหมก็ด้วยนะครับก็เราก็ยังแบบเหมือนลิงก์กันง่ายเพราะว่าเจอกันมาตั้งนานแล้วอีกฝั่งคือพวกเราขิงครับขิงครับขิงจริงครับผมก็รู้จักกันมาก่อนครับเพราะว่าหนาเล่าสิอ๋อเป็นยังไงรู้จักกันมาปีนึงใช่ไหมครับปีนึงแต่ GMM Part 1ปีที่แล้ววันนั้นคือผมเพิ่งเข้า GMM เลยแล้วแบบผมไม่รู้จักใครแล้วคนนี้เป็นคนแรกที่ทักทายผมแล้วผมเพื่อนผมเป็นคนแรกที่ทักเขาแล้วก็ครั้งแรกที่ผมเห็นเขาแบบว่าเขาเป็นคนที่เรียกได้ว่าแบบหล่อมากแบบมีออร่าสุดๆอ่ะคือดึงดูดเราก่อนเลยจริงชอบเขาเหรอชอบเขาเหรอชอบเขาเหรอเนี่ยบ้าก็ว่าไปนะเราเนี่ยก็ผมเห็นเขาครั้งแรกแล้วเหมือนตัวเองตอนเข้ามาแรกแบบว่ายื่นเงาๆอะไรเงี้ยในแบบอยากช่วยเขาแบบเผื่อเขาเครียดหรือเปล่าเราทุกคนก็รู้จักกันมาก่อนเพราะว่าเรียน acting ด้วยกันใช่ใช่ครับปีที่แล้วปีที่แล้วเราก็มีความสุขกันการคู่เราจะเรียนจะขิงอ๋ออันนี้เราต้องขิงด้วยจริงๆคู่เราเนี่ยรู้จักกันมาสักโหเยอะมาก10วันอะไร20ปีอ่ะพ่อพ่ออายุเท่าไหร่เนี่ยพ่ออายุเท่าไหร่17ใช่ใช่จริงใช่ใช่ใช่แล้วก็เรียกว่าไม่ยอมแพ้ผมไม่ยอมแน่นอนใช่ผมไม่ยอมแต่อยากจะรู้ว่าพอมารวมตัวกันแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับความวุ่นวายเราเตรียมเจอความวุ่นวายก็จริงๆแล้วด้วยความที่พวกเราทุกคนเป็นเด็กเรียบร้อยใช่แล้วก็ไม่ค่อยเจอในกองด้วยครับใช่จริงๆไม่เคยสนเลยนะครับพวกเราใช่ครับส่วนมากเวลาว่างก็จะทบทวนบทครับแล้วก็ต่อบทกันช่วยกันช่วยกันประมาณคู่เราพอแบบว่าเราหมายมั่นจะนะเห็นแล้วครับเขาคนแรกเลยพอรู้ว่าต้องมาคู่กันแล้วเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีมากๆครับที่ได้เขาเป็นคนที่แบบเวลาผมเครียดใช่ไหมเวลาผมแบบเครียดในกองอะไรเงี้ยเขาก็จะมาปลอบผมตลอดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบผมไม่แม่นบทเงี้ยเขาก็มาช่วยต่อยกับผมตลอดแล้วอย่างเราอ่ะเราแบบ
โอ้ยก็แบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนแรกที่รู้ได้รู้ว่าแบบเฮ้ยต้องคู่กับพี่ลุคนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกโอ้ยตื่นเต้นมากตอนนั้นใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเราเจอกันมานานแล้วแต่ว่าก็ด้วยอาจจะคนละรุ่นกันเลยยังไม่ได้มาสนิทกันขนาดนั้นพอมันมีเรื่องนี้เนี่ยทำให้เราได้ลองแบบมาพูดคุยกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นแล้วก็เหมือนรู้จักกันมากขึ้นนะครับมากกว่าสนิทกันตอนนี้แหละใช่ก็มาเจอกันก่อนก็ตอนพอซีรีส์เรื่องนี้ใช่อ๋อผมชิลเลยครับพอที่ใส่คล้ายๆกับผมเลยแล้วก็แบบคุยกันแบบคุยกันได้เป็นถูกคอใช่ถูกคอใช่ครับแล้วแต่ว่าอันนี้คือเราเปิดกล้องกันไปยังคะหรือยังไงที่เห็นกันตอนไหนเราเปิดกันไปแล้วครับจริงๆแล้วถ่ายแล้วมีถ่ายไปสักหนึ่งแล้วครับใครคือผู้ชายที่สุดในกองหืมเฮ้ยทำไมหันมาทางเดียวเลยเหมือนไม่ได้นัดหมายเลยก็จริงๆแล้วไม่วุ่นวายเนาะไม่ใช่แต่ถ้าวุ่นวายสุดเนี่ยสุดๆเลยนะหน้าแถวๆนี้หลบหลบหลบแซวเล่นแซวเล่นโอ้ยก็แบบวุ่นวายแบบน่ารักกันครับใช่ความตักใจอะไรต้องไหมคะด้วยความที่เป็นแต่ว่าหลายคนอาจจะเรื่องแรกด้วยผมว่าทุกคนน่ามีความกดดันเหมือนกันใช่ไหมใช่ด้วยความที่ได้รับบทเป็นตัวนำกันหมดเลยใช่ก็ต้องมีความตื่นเต้นครับแต่ด้วยความที่เราได้เวิร์กช็อปกันมาบ้างแล้วได้เปิดกล้องกันแล้วกันแล้วอย่าเนยกันแล้วนะครับใช่มันก็เลยรู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นทุกคนคอยซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วพอเมื่อกี้คือพอเราเปิดตัวกันไปแล้วพบว่าไม่มีซีรีส์เรื่องนี้มีพวกเราด้วยอะไรเงี้ยโอ้โหโซเชียลก็ดูฮากันมากโอ้ยเตรียมกันยังก็ตื่นเต้นนะพวกเราก็ตื่นเต้นก็อยากจะรู้ว่าฟีดแบคทุกคนเป็นยังไงบ้างแบบชอบผลงานของพวกเรากันไหมอย่างเงี้ยก็จะให้เป็นการรอติดตามกันนะคะให้ฝากแบบนี้กับทุกคนละกันเริ่มจากอันนี้ก่อนก็ได้อ่ะครับผมก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าคู่ผมก็ตลกมากๆแล้วก็สนุกมากๆตลกมากก็ต่อไปพี่เลยโอเคก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์ Boy Love ครับก็ด้วยความที่คู่เราเนี่ยคู่เราเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าต่างกันสุดขั้วเนาะใช่ใช่แล้วก็มีครบทุกรสแน่นอนใช่ไหมอยากให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วคน2ประเภทเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่สามารถอยู่ด้วยกันได้เหมือนกันส่วนของผมนะครับก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับผมมั่นใจว่าคู่ผมเนี่ยต้องเป็นคู่ที่น่ารักมากๆครับแล้วก็เป็นคู่ที่แบบเติมความหวานให้ทุกคนได้เวลาที่ทุกคนเครียดก็เปิดซีรีส์ดูได้นะครับครับด้วยนะครับปล่อยไว้ก่อนปีหน้าหวังคงงั้นครับน่าจะคงงั้นคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันน่าจะใช่ครับพวกผมก็อยากรีบดูเหมือนกันใช่ผมก็อยากรีบดูขอบคุณนะครับขอบคุณครับ